หรือโคราชนั่นเองนะครับแล้วรวมถึงกลุ่มจังหวัดที่เรียกว่านครชัยบุรีนั่นก็คือนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์นั่นเองนะครับการจัดงานพรรณหงสครั้งที่29ครั้งนี้ต้องบอกว่าจะถือว่าเป็นการมัดรวบ2ปีกันแล้วกันครับปีที่แล้วพวกเราเจอกันเต็มทั้งประเทศเลยกับโควิด19เขาก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะรวบรวมผลงานภาพยนตร์2ปีซ้อนตั้งแต่2562จนยาวถึง2563นั่นเองนะเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงนครชัยบุรีจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดต่างๆเหล่านี้มีไฮไลท์มากมายมีอะไรบ้างไปชมกันครับจังหวัดนครราชสีมาในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับผมมั่นใจว่าหลายท่านที่นี่กับคนที่ชมกันบ้านอาจจะไปไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะครับสามารถชมถ่ายทอดได้จาก WORKPOINT ช่อง23เวลา 4:15 ถึงเที่ยงคืนกับอีก15นาทีย้ำอีกทีนะครับ WORKPOINT 23นะครับ 4:15 ถึงเที่ยงคืน15นาทีนั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยก่อนที่จะถึงงานของสปอนเซอร์ครั้งที่29นี้วันที่23นี้น่าสนใจมากกับแกรนด์เดย์ไทยภาพไทยอีสานนะครับเพราะการจัดงานประกาศรางวัลในครั้งนี้สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมและกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีเขาต้องการที่จะสื่อสารอนุรักษ์และสานสืบส่งเสริมวัฒนธรรมภาคอีสานให้เติบโตได้เองนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของภาคอีสานมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้ในการจัดงานนะครับที่ใช้การติ้งเนี่ยความจำติ้งเนี่ยความเป็นส่วนประกอบรวมถึงการทำข้าวใหม่ซึ่งมีลักษณะสวยงามเป็นเอกลักษณ์และตกแต่งภายในงานด้วยThank you.
We'll be right back.
นธรรมเนี่ยได้รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์นะคะซึ่งในยุทธศาสตร์เนี่ยจะมีในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการที่บุคลากรในอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าแล้วก็มีเกียรติจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็จะช่วยการันตีถึงศักยภาพแล้วก็ผลงานของทุกๆท่านนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้สนับสนุนการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา10ปีแล้วนะคะซึ่งในปีนี้ก็ได้สนับสนุนประมาณจำนวน3ล้านบาทสำหรับงานดังกล่าวปีจึงตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนกับสุวรรณภูมิ29ครั้งนี้ก็ได้จัดที่นี่นครราชสีมาต้องเชิญต้องถือว่าต้องการตรงดังและระหว่างกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระดับแล้วเมื่อทางสมาคมเองให้เกียรติในภาคเองให้เกียรติในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมาเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่จัดงานถือว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดของนครราชสีมาโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่ทางจังหวัดนครราชสีมาได้รับการเลือกให้เป็นพื้นที่จัดงานการระบบการที่ยิ่งได้ในครั้งนี้ครับขอบคุณตอนพวกเราด้วยในการจัดแปลในวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานสวรรค์ระบบครั้งที่29ในวันที่28กุมภาพันธ์และต้องขอบคุณการจัดงานวัฒนธรรมและก็การสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติในการจัดงานวันแปลในวันที่23กุมภาพันธ์ผมคิดว่าจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่จะได้ในแสดงอัตลักษณ์ของโดยเฉพาะยิ่งสุขภาพทั้งหมดไทยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเอกลักษณ์โดยเฉพาะยิ่งผ้าหน้าทั้งสุขภาพทั้งหมดไทยดีเนี่ยทั้งสี่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์เนี่ยมีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์แล้ววันนั้นวันแกรนด์เดย์เนี่ยนะครับด้วยสิ่งของฮักของไทยผ้าไหมผ้าไทยอีสานเนี่ยก็จะมีการนำภาพของทั้งสี่จังหวัดที่ตัดแยกโดยห้องเครื่องห้องผ้าที่มีชื่อเสียงมีดีไซเนอร์ที่ระดับประเทศมาออกแบบเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของผ้าไทยที่นำมาเดินแบบเดินโชว์ผมคิดว่าก็จะทำให้ผ้าของนักปั้นชายคนนี้น่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็น่าจะเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องผ้าของจังหวัดสุโขทัยนักปั้นชายคนนี้น่าจะเป็นดีนะครับมาพัฒนาคงไม่เป็นหนึ่งชาติมาจากการที่โคราชในครั้งนี้นะครับเรามีความคาดหวังที่จะเปิดประตูสื่อสารให้เกิดประโยชน์กับวงการภาพยนตร์ไทยมากที่สุดในครั้งที่ชาติดีและชาติทางการประเทศสามนั้นประกอบด้วยเบอร์สำคัญในไม่ต่ำกว่า30เบอร์ครับแต่ละเบอร์นั้นมีวัฒนธรรมที่อ่อนหวานนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นประสาทหินก็เป็นประสาทอย่างที่เมื่อกี้ที่เราเห็นในภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจึงพยายามให้คนในวงการภาพยนตร์ได้สัมผัสแล้วก็ได้จดเวลาหาอยู่เข้าไปเพื่อที่จะยกระดับในระดับภาคอีสานของเราเนี่ยให้ไปสู่ในระดับนานาชาติระดับโลกให้เขาทราบว่าดินแดนที่ร่ำรวยอารยธรรมนี่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนอย่างมีร่วมกันทั้งภาคและการภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เปิดมรดกโลกนะมรดกโลกที่เป็นของคนไทยสารสู่นานาชาติขอบคุณมากเลยนะครับท่านครับคำถามต่อไปนะผมเนี่ยว่าเป็นจัดการประกวดรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติฉบับครั้งที่19เนี่ยแน่นอนครับเราจะจัดที่โคราชท่านชอบการสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติประสบความยุ่งยากหรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทยาจะสบายยังไงบ้างครับผมว่ามันจะพอสองการที่เกิดขึ้นขอย้อนกลับไปเรื่องการจัดคอนเสิร์ตที่เกิดได้เลยครับครั้งแรกที่เราไปจัดคอนเสิร์ตที่ได้เนี่ยเพื่อประมาณกุมภาพันธ์นี้แหละครับผมซึ่งเหตุผลหนึ่งที่เราไปจัดที่โคราชเนี่ยก็เพื่อว่าเราอยากจะไปให้กำลังใจพี่น้องที่โคราชหลังจากเหตุการณ์เทอร์เรอร์ทุกวันที่เริ่มขึ้นก่อนครับผมและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไปโคราช
ทวีและสมุนไพรเป็นคนประสานทุกอย่างนั้นเราก็มีเรียกว่าคนดูแลเราอย่างเป็นที่โคราชสถานที่เดโมโคราชก็ให้ความสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่ไปคุยกับเขาจนถึงวันนี้